แหลมมอริสันติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้สติวิกฤตอยู่ ICU ลูกวอนช่วยแนทเสียงสั่นเผยอาการพ่อแหลมมอริสันติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้สติตาเหลือกอาการวิกฤตอยู่ ICU ลูกวอนส่งโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครอธิษฐานช่วยคุณพ่อคนบันเทิงส่งกำลังใจล้นหลามแนทณัชชาลูกสาวโพสต์ภาพกับคุณพ่อแหลมมอริสันพร้อมแจ้งอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอาการวิกฤตกำลังรักษาตัวอยู่ใน ICU ว่าตอนนี้คุณพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดกำลังรักษาตัวอยู่ใน ICU นะคะฝากทุกคนและพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อคุณพ่อแหลมนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นสดุดี91:1-3 THSV 11โดยมีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจจำนวนมากให้พระเจ้าคุ้มครองให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็วอาทิตย์ศรีศิวัฒน์ฮันนี่ภัสสรดวงดาวจารุจินดาสนยุคผลสนันทฉัตรเป็นต้นทั้งนี้แนทให้สัมภาษณ์กับดาราเดลี่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตอนนี้แนทอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอาการคุณพ่อยังอยู่ที่ห้อง ICU พ่อยังไม่สามารถตอบสนองได้ 100%แต่หนูรู้ว่าพ่อยังได้ยินอยู่แต่หมอบอกว่าพ่อยังอยู่ในวิกฤตคุณพ่อเพิ่งเข้า ICU วันนี้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากการล้มครั้งที่แล้วนะคะตอนล้มในห้องน้ำก่อนหน้านี้คือดีขึ้นแล้วพ่อลุกขึ้นมาพูดได้ปกติแล้วค่ะแต่อันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเลยค่ะคือคุณพ่อน่าจะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เมื่อเช้านี้อาการของคุณพ่อตาเหลือกไม่มีตาดำเลยแล้วก็ไม่ได้สติเลยซึ่งแนวทางการรักษาต้องรักษาตามอาการต้องให้สายอาหารเพราะพ่อกินข้าวยังไม่ได้รับรู้ 100% ต้องอยู่ให้ออกซิเจนในห้อง ICU คุณหมอวินิจฉัยหลักๆน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดกำลังหาอยู่ว่าติดเชื้อจากอะไรแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำมากอยู่ในขั้นวิกฤตจนทำให้เกือบจะช็อกแล้วถึงเป็นตาสีขาวคุณหมอบอกว่าถ้าพาพ่อมาช้ากว่านี้คืออาจจะไม่ทันคุณพ่อก็ยังรับรู้ยังหัวเราะแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้แต่ว่าจิตวิญญาณข้างในรับรู้แต่ว่าตาหลับอยู่เป็นห่วงคุณพ่อมากๆตอนนี้ต้องการหาโรงพยาบาลดีๆให้คุณพ่อต่อจากที่นี่เพราะว่ามีในเรื่องของค่ารักษาโรงพยาบาลได้คุยกับเพื่อนๆถ้าได้ไปโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือไปโรงพยาบาลที่อยู่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ไหนได้บ้างกำลังขอความช่วยเหลือค่ะแต่ยังไม่ได้จากที่ไหนนักร้องดังเพชรโพธารามชีวิตลำบากล่าสุดป่วยหนักไตวายวอนช่วยด่วนค่ารักษาใครอยากช่วยนักร้องดังเพชรโพธารามชีวิตสุดลำบากล่าสุดป่วยหนักขอรับบริจาคเลือดด่วนจากกรณีบินบรรลือฤทธิ์ได้เคยเข้าไปช่วยนักร้องดังเพชรโพธารามหรือนายจดแย้มสิริอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในยุคของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จังหวัดราชบุรีพร้อมมอบเงินให้จำนวนหนึ่งจะซ่อมแซมบ้านให้นักร้องดังถึงกับร่ำให้ซึ้งใจนั้นโดยเพชรโพธารามล้มป่วยด้วยโรคไตและยังมีอาการหูตึงจากอุบัติเหตุภรรยาก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ล่าสุดวันที่19 กุมภาพันธ์ 2565ทราบว่าเพชรโพธาราม
ล้มป่วยอีกครั้งด้วยโรคประจำตัวคือโรคไตครั้งนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะป่วยหนักถึงขั้นค่าไตเหลือเพียงแค่ 6% ยิ่งไปกว่านั้นคือเลือดเหลือเพียง 14% เท่านั้นโดยทางดาราเดลี่เผยว่าเพชรโพธารามเจ้าของเพลงลูกทุ่งดังในอดีตอย่างตชด.ขอร้องและรักคนชื่อน้อยกำลังป่วยหนักด้วยอาการไตวายรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยถูกส่งเข้าแอดมิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ทางภรรยาของนักร้องดังได้ขอความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเลือดกรุ๊ป B แบบด่วนที่สุดซึ่งแฟนเพลงและผู้อยากช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลโพธารามหรือสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายได้ผ่านการบริจาคเงินผ่านบัญชีในจดแย้มสิริธนาคารกรุงเทพสาขาโพธารามเลขที่บัญชี712009187 6หรือสอบถามโดยตรงที่เบอร์087151515805เตรียมลาวงการเจนนี่เปิดบ้านหลังใหม่น้ำตาร่วงมรสุมดราม่ากลัวมากหนุ่มมดดำแพลนที่จะอำลาวงการบันเทิงเจนนี่เปิดบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพครั้งแรกน้ำตาร่วงตอบทุกประเด็นดราม่าถาโถมอย่างหนัก2ปีรับกลัวสื่อมากพี่มดดำกับพี่หนุ่มถือเป็นนักร้องสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้าเจ้าตัวและสามีหนุ่มยิวฉัตรมงคลสมแก้วควงคู่หวดโฉนดที่ดินและบ้านหลังโตหลังแรกในกรุงเทพมหานครที่ตั้งใจซื้อให้เป็นของขวัญลูกสาวคนแรกล่าสุดสาวเจนนี่พารายการตีท้ายครัวเปิดบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกพร้อมทุกประเด็นดราม่าแบบไม่พักเป็นเวลาถึง2ปีเริ่มด้วยสาวเจนนี่พาไปดูบ้านหลังใหม่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่บริเวณรอบบ้านประดับด้วยสวนแบบร่มรื่นด้านเจนนี่เปิดใจว่าบ้านหลังนี้ตัดสินใจเร็วมากโดยตอนเช้ามาดูบ้านตอนเที่ยงตัดสินซื้อบ้านและตอนเย็นโอนบ้านส่วนพรุ่งนี้ได้โฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากส่วนตัวเป็นคนถ้าถูกใจไม่อยากเลือกเยอะเพราะมันเสียการเวลาทำงานอีกทั้งก่อนหน้านี้ตนเองมาดูโครงการที่จะซื้อบ้านมา3วันและโครงการนี้ชอบห้องลูกมากที่สุดจึงตัดสินใจซื้อที่นี่เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกที่จะคลอดออกมาส่วนที่มีข่าวว่าตนเองมาซื้อบ้านหลังใหญ่นี้เพื่อมีแพลนที่จะอำลาวงการบันเทิงนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงซึ่งการที่ตนเองมาซื้ออยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เพื่อเตรียมเข้าวงการอย่างเต็ม 100% มากกว่าเพราะถ้าตนเองอยู่ที่ใต้การเดินทางลำบากบางทีถ้าไม่ใช่ช่วงที่มากรุงเทพก็ต้องปฏิเสธไปพอมีบ้านที่กรุงเทพมหานครเลยคิดว่าจะแบ่ง15วันอยู่ที่กรุงเทพส่วนอีก15วันอยู่ใต้ซึ่งบ้านที่กรุงเทพหลังนี้ซื้อเงินสดเพราะไม่อยากเป็นหนี้และมีบ้านที่ใต้อีก4หลังสำหรับเรื่องกระแสดราม่านั้นตนเองโดนมา2ปีเต็มแต่ปีที่หนักสุดเป็นปี2564โดยเรื่องแรกคือดราม่าเรื่องหนี้สินของคุณแม่ซึ่งตอนนี้ใช้หมดแล้วยอมรับหมดไปหลายล้านอยู่ทั้งไอ้โม่งรายวันรายเดือนและเพื่อนแม่ที่เคยไปขออยู่ด้านดราม่าเรื่องที่2เกี่ยวกับความรักนั้นซึ่งตนเองเจอกับสามีหนุ่มยิวจากการที่รับสมัครพระเอก MV แล้วผู้ช่วยเป็นคนเลือกยิวเพราะเหมาะกับบทใน MV มากที่สุดแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันเพราะเจนนี่คบกับผู้ชายคนหนึ่งและรักมา4ปีพอหลังจากตนเองมีปัญหาและเลิกกับแฟนเก่านั้นปัญหาที่เป็นข่าวก็ถาโถมมาอย่างหนักซึ่งตนเองต้องการแค่คนเดียวที่รับฟังแล้วบอกไม่เป็นไรถึงทักยิว
พราะเขาก็ถูกโยงในข่าวด้วยและปรึกษากันจนพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกันยืนยันตนเองจบกับแฟนเก่าด้วยดีไม่มีมือที่3พร้อมกันนี้เจนนี่เปิดใจอีกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตนเองกลัวสื่อมากโดยกลัวที่สุดคือพี่มดดำกับพี่หนุ่มกันชัยเนื่องจากแค่เราสัมภาษณ์เล็กดีแค่ไหนต่อให้เราคิดมาก่อนแล้วเราก็ยังโดนเลยแล้วพอเราไปเจอพี่มดดำซึ่งพี่มดดำก็เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วยอมรับว่าการไปรายการพี่มดดำมันทำให้ตนเองดังขึ้นมีงานมากขึ้นแต่ด้วยสภาพจิตใจที่มันยังไม่พร้อมจะโดนตรงนั้นมันก็เลยคิดว่าเราควรพักก่อนดีไหมกับการที่เอาตัวเองไปชนหรือไปแลกตรงนั้นเพราะการเงียบพอเรื่องทุกอย่างดีขึ้นเราแค่ทำตัวให้ดีขึ้นให้เขาเห็นดีกว่าก็เลยเลือกที่จะรีสตาร์ตตัวเองใหม่ถ้าอันไหนต่อให้ตัวเองไม่ผิดก็ต้องยอมรับไปต้องอดทนแล้วเอาใหม่เพราะสุดท้ายคนที่ยอมรับความจริงแล้วปรับปรุงตนเองมันเป็นอะไรที่ดีกว่าคนที่ออกมาตอบโต้ทุกอย่างซึ่งข้อดีของการเกิดดราม่าคือทำให้ตนเองโตขึ้นส่วนข้อเสียคือทำให้ความมั่นใจลดลงสำหรับเรื่องค่ายเพลงนั้นสาเหตุที่ทุกคนต้องออกหมดเนื่องจากตนเองมานั่งประชุมกันแล้วเจนนี่เป็นคนพูดเองว่าพี่ขอพักเพราะตอนนั้นดราม่าเยอะมากอีกทั้งผู้ปกครองเด็กๆก็เป็นห่วงยอมรับว่ามีเด็กๆอีกเยอะที่เขาพร้อมที่จะไปต่อและอยากสู้ต่อจึงบอกว่าถ้าพี่พร้อมจริงและน้องไม่ได้ไปอยู่สังกัดไหนค่อยกลับมาส่วนเรื่องกระแสที่เสียใจที่สุดคือดราม่าเนรคุณพ่อเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนระหว่างพ่อกับลูกจะบอกว่าตนเองขี้โกงหรือเป็นยังไงก็ได้แต่คำว่าเนรคุณมันเจ็บมากเพราะไม่เคยอยากเนรคุณถ้าเลือกได้ใครก็ไม่อยากเกิดมาแล้วพ่อแม่ต้องแยกทางกันในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามทำใจยอมรับกับชีวิตและพยายามมองหาข้อดีซึ่งที่ผ่านพยายามช่วยเหลือคุณพ่อตลอดและที่เสียใจที่สุดคือหยุดคุยกับพ่อ 3-4 เดือนเพราะไม่รู้ไปต่อยังไงดีจนกระทั่งปีใหม่ตัดสินใจโทรไปหาคุณพ่อบอกท่านว่าจะสร้างบ้านให้เพราะพ่อก็คือพ่อสุดท้ายแล้วต่อให้เขาเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเรามาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้พรสวรรค์ที่ได้มาส่วนหนึ่งเราร้องเพลงแต่งเพลงก็ได้มาจากท่านแน่นอนขอบคุณรายการตีท้ายครัว Thank you.